ำไมเปลี่ยนเรื่องเร็วจังอ่ะยังไงบ้างคุณเอาอะไรใส่ไปล่ะเก่งมากเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเกิดว่าป้าคุณพูดอะไรอ่ะคุณก็ออไปก่อนนะสวัสดีครับมาแล้วเหรอพ่อตัวดีฮะมานี่ลูกมาโอ้ยคุณป้าคุณป้าจะมาทำไมให้บอกผมก่อนล่ะฮะแล้วเราอ่ะบอกป้าไหมฮะแหมเห็นป้าเป็นหัวหลักหัวตอหรือยังไงนี่อ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงป้าพ่ำสอนมาตลอดชีวิตเลยนะให้ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติผู้หญิงทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบผมทำอะไรฮะก็แกทิ้งเมียทิ้งลูกไปไม่รับผิดชอบนะสิป้าเราผิดหวังในตัวแกจริงๆเลยนะคือไม่มีลูกผู้หญิงคนไหนอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกนะคะอย่างที่คุณป้าทราบหนูเป็นแค่เด็กกำพร้าค่ะต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองหนูต้องไปทำงานในร้านเหล้าแล้ววันที่ได้เจอคุณคีเขาเมาหนักมากค่ะเขาก็เลยอะไรเขาก็เลยขืนใจหนูค่ะไม่เชื่อหรอกคีก็ไม่ใช่คนแบบนั้นคุณคีเป็นคนดีค่ะแต่วันนั้นเขาคงเมามากจริงๆขอโทษนะคุณฉันต้องเอาตัวรอดอะเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วไปต่อไปนี้ก็คงต้องจัดงานให้มันถูกต้องตามจารีตประเพณีคะจะงงอะไรก็แต่งงานไงแต่งงานไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องจัดก็ได้ใช่ใช่ครับใช่ค่ะโอ้ยเลยเถิดมาขนาดนี้แล้วไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ได้หลานชายคนแรกของฉันจะมีครอบครัวทั้งทีเนี่ยมันต้องจัดงานให้ใหญ่โตไปเลยไม่ต้องห่วงนะป้าจะเป็นแม่งานให้เองถ้างั้นหนูขอเป็นงานเล็กๆพอนะคะเอาอีกไหมลูกกลับบ้านดีๆนะคะคุณป้าโมจิสวัสดีคุณย่าเร็วสวัสดีค่ะมาหอมก่อนหอมก่อนมาหอมก่อนบ๊ายบายกันชื่นใจจริงเดี๋ยวผมไปส่งแล้วกันนะครับโอ้ยไม่ต้องไปส่งหรอกป้ากลับเองได้เราอยู่ดูแลลูกดูแลเมียให้มันดีๆก็แล้วกันเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงครับสวัสดีครับคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่คุณเล่นใหญ่แล้วชะลายขนาดนี้สาบานว่าโกหกไม่เก่งไงก็คุณจ้างฉันแพงอ่ะฉันก็ต้องเล่นให้สมค่าตัวสิโอ้ยนี่วันนี้ฉันทำงานเกินคิวจ่ายตังค์ให้ฉันเพิ่มด้วยเฮ้ยโมจิอาบน้ำกันค่ะ